รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยววันนี้ผมและคุณนันตาลีนะครับจะขอพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ประเทศโมร็อกโกกันครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าที่โมร็อกโกเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างและที่สำคัญจะมีอะไรอร่อยๆให้ทานกันบ้างพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาหนีเที่ยวโมร็อกโกกันครับตอนนี้เนี่ยเราสองคนนะฮะอยู่ที่ทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรกของชีวิตโอ้โหมันสูงเหนือเมฆอ่ะมันเหมือนแบบมันกั้นแผ่นดินเลยอ่ะพี่ฟุ๊กรู้ไหมคะว่านั่นอ่ะไม่ใช่ต้นปาล์มจริงๆเฮ้ยเออจริงด้วยอ่ะเฮ้ยมันคือแบบเห็นปะคะสนับสนุนโดยYaris, the one, that's right. Napira Travel Stylist. การเดินทางไปโมร็อกโกนะครับผมและคุณนาตาลีนะครับนัดทีมงานไปเจอกันที่เมืองคาสบลังกาประเทศโมร็อกโกครับแต่ทีมงานเนี่ยนั่งเครื่องจากสุวรรณภูมิไปเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮานะครับเมืองหลวงของกาตาร์แล้วก็บินไปต่อที่คาสบลังกานะครับใช้เวลาประมาณ 18-19 ชั่วโมงรวมเวลาการเปลี่ยนเครื่องด้วยถือว่าโหดพอสมควรเลยทีเดียวแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยยังต้องเดินทางต่อด้วยรถบัสครับจากสนามบินที่เมืองคาสบลังกาเนี่ยไปสู่เมืองมาราเคชซึ่งก็ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ2ชั่วโมง45นาทีและการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราร่วมเดินทางมากับนาพิราทราเวลสไตลิสต์ครับระหว่างทางที่เราเดินทางไปยังเมืองมาราเคชเราจะสังเกตได้ว่า2ข้างทางนี้นะครับเราจะเห็นบ้านเรือนถูกฉาบด้วยปูนสีส้มซึ่งคนท้องถิ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่า Pink City ก็งงนิดนึงว่าในเมื่อมันฉาบด้วยสีส้มทำไมมันถึงเรียกว่า Pink พวกเรานะครับเดินทางมาถึงที่พักก็เย็นพอดีครับเดี๋ยวนะครับเราจะพาไปหาร้านอาหารพื้นเมืองอร่อยๆทานกันเดี๋ยวไปลุ้นกันครับว่ามื้อนี้มื้อแรกของเราจะรอดไหมกับร้านอาหารที่มีชื่อว่าอัลฟาเซียครับในที่สุดนะครับคุณผู้ชมเราก็ได้พบกันใช่ตอนนี้เนี่ยเราสองคนนะฮะอยู่ที่ทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรกของชีวิตฟังดูแบบน่าตื่นเต้นมากแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราอยู่ในเมืองมาราเคชนะคะที่โมร็อกโกซึ่งลีเนี่ยตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆอยากมานานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาสักทีค่ะแล้วก็มื้อนี้เลยเนี่ยจะเป็นมื้อแรกในโมร็อกโกวันนี้เนี่ยเรามาร้านอาหารเนี่ยเราดูจากเมื่อกี้ลูกค้าเราไม่ต้องถ่ายให้เห็นหรอกแต่ว่ามีแต่ฝรั่งนั่นเลยคือตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นทัวร์เลยใช่ป่ะแต่เป็นฝรั่งแนวแบบแนวดูดีนะทำไมรู้ไหมพี่ฟุ๊กทำไมเพราะร้านที่เรามาเนี้ยมันติดท็อปลิสต์อ๋อเหรอค่ะเป็นร้านแบบอาหารโลคอลโมร็อกโกแบบมีสไตล์ที่แบบโลคอลจริงๆแต่ว่าเป็นแบบดีๆไม่ใช่แบบโลคอลมากๆจ๋าๆที่ว่าแบบทัวริสต์ไปใช่อันนี้ไม่ใช่ร้านทัวร์ไปใช่อันนี้เป็นแบบไม่ทัวริสต์ค่ะนะครับโอเคนี่แหละเดี๋ยวมาดูอาหารกันนะคะ
ื่อกี้เนี่ยเขาเอามาวางเนี่ยผมถึงกับงงเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะเขาวาง4จานแล้วก็แบบเออโอเคก็อะไรยังไม่รู้เลยนึกว่าเยอะเฮ้ยนี่มันปลาเข้าไปแบบ10กว่าจานนะครับเร็วมากวางกันปุ๊บๆๆๆคือโต๊ะนะคะอาหารแขกอาหารโมร็อกโกเนี่ยนะคะมีโต๊ะน้อยไม่ได้เลยนะหมายถึงว่าโต๊ะเล็กอ่ะไม่ได้ต้องโต๊ะใหญ่ๆคือพวกเนี้ยค่ะเป็นเครื่องเคียงหมดเลยคือมันเหมือนพวกซอสต่างๆเลยอะค่ะมีแบบหลายอย่างมากแล้วก็ไม่ใช่ให้เราทานเปล่าๆนะมันจะมีของมาให้ทานด้วยเนี่ยกำลังมาเย้มีพริกค่ะเนี่ยนี่แล้วก็หยิบอันเดียวกันเด็กละคุณอะขนมปังนี่ไงแอปเปิลไรเซอร์คือหยิบขนมปังกับจิ้มคือตอนนี้หิวมากนะคะอันนี้เป็นแครอทที่ดูแล้วจะเป็นเนื้อเป็นหนังที่กินเปล่าๆได้มากสุดก็กินเลยผมว่ามันเอาขนมปังจิ้มมากกว่านี่เราก็กินมั่วกันไปแต่คือไม่อยากอ้วนอ๋อเข้าใจละจิ้มไม่ขึ้นเลยอะไม่จืดเอาเข้าไประวังนะสบายมากครับโอ้ผมหอมสไปซ์เยอะหน่อยก็คือเป็นแครอทที่บอกว่าออกเผ็ดๆแต่สำหรับคนไทยอย่างเราคือไม่ได้ป่วยนะคือสำหรับเอาจริงๆผมว่าคุณน่ะนั่งเฉยๆก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวค่อยพูดไม่ได้อยากจะตอบอยากจะเตือนแครอทเห็นอย่างเงี้ยก็รีหันคำอย่างนี้เลยเพราะว่าแบบคิดว่าก็เป็นแครอทต้มมีซอสโอ้โหรสอึ๊ดขึ้นหัวเลยแบบโอเคไอเลยค่ะส่วนเขาบอกผมว่าพริกเนี่ยนะเผ็ดมากให้ระวังเดี๋ยวมีสิทธิ์เผ็ดนะพี่ฟุ๊กแครอทอึ๊ดเลยอ่ะเรามันคนไทยอ่ะนี่มันก็ต้องจิ๊บจ้อยเห็นไหมไม่เผ็ดเผ็ดแต่เผ็ดแบบเผ็ดแบบเผ็ดแบบอะไรอ่ะเผ็ดแบบไดเมนชั่นเดียวอ่ะมันไม่เผ็ดปลิ๊ดขึ้นมามีผักแล้วก็เผ็ดแบบกินเปล่าๆคืองี้สู้น้ำปลาพริกบ้านเราไม่ได้ที่เผ็ดๆอ่ะแต่อันนี้แค่เครื่องเคียงเดี๋ยวรออาหารมาแล้วเรามาดูกันต่อดีกว่าค่ะอู้น้องลีแครอทอร่อยใช่ดิแครอทอร่อยสุดเลยแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่านี่คือจานแต่ว่าผมชอบนะรสมันกลับกว่าอาหารที่ดูไบเยอะมากเคยไปทานแคบที่โซนดูไบอ่ะใช่ใช่โซนนี้อร่อยกว่าอันนี้แซ่บกว่าทุกอันแบบมีรสชาติหมดเลยค่ะตายละแหมนึกว่าทริปนี้จะไดเอทไม่ไดเอทแล้วเนี่ย เอาละครับตอนนี้นะฮะเราได้ลองสั่งพาสติล่าซึ่งเป็นเพสตรีเนี่ยครับอบข้างในเนี่ยเป็นไก่อันนี้เป็นปลาหวานเป็นไงคะแป้งข้างบนมันหวานอ่ะหวานหวานถั่วแต่ข้างในเป็นไก่แปลกแต่รสมันจัดดีนะหรือว่าแบบอร่อยดีนะมันไม่มีอันไหนที่จิ้มไปแล้วแบบจืดจังไม่มีมันจะมีรสของมันอันนี้คืออะไรครับคุณนาตาลีพวกเพสตรีกับเพสตรีหมดทุกอันประเทศนี้มันชอบเพสตรีเนาะแต่อันเนี้ยมันเป็นแป้งเหมือนว่าไส้ผักไส้ปลาไส้เนื้ออะไรเงี้ยค่ะแป้งข้างนอกเป็นกรอบกรอบเย้ดูดีนี่คือสิ่งที่ผมสั่งครับชิคเก้นเคบับผมก็นึกว่าชิคเก้นเคบับมันจะเป็นโรลๆใช่ป่ะใช่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนที่เรากินตามข้างถนนที่ซอยสุขุมวิท11อะไรเงี้ยแปลกมากคำศัพท์เหมือนกันหน้าพิซซ่าเลยว่ะอาหารดูดีมากเฮ้ยมีไข่แดงว่ะมันมาแบบเหมือนเป็นไก่มาในซอสมะเขือเทศแล้วก็มีชีสมีอะไรแบบนี้รสเข้มข้นมากอ่ะเข้มข้นซะจนแบบอยากจะร้องหาแป้งอ่ะหมายถึงมีข้าวบ้างไหมมีขนมปังมาให้ทานบ้างไหมแต่อร่อยเลยนะคะนี่ไก่มันเหมือนเป็นไก่อบนะคะเป็นซอสแบบซอสหัวหอมคาราเมลไรส์หวานหวานนุ่มนุ่มต่อให้ไม่กินแรมก็ต้องกินแล้วล่ะนี่นะคะสั่งเป็น
แลมมานะคะเป็นแกะคือชอบหน้าตาแล้วดูซอสมันน่าอร่อยมากแล้วก็ตอนแรกจะสั่งที่ไม่ใช่แกะเขาบอกว่าอันเนี้ยมีแต่เป็นแกะก็เลยว่าโอเคยังไงก็ต้องลองค่ะขอเปิดเลยดีกว่าว่ารีมองแล้วรีว่ามันน่าจะอร่อยแน่นอนอ่ะคือดูยังไงเนี่ยขนาดผมไม่กินแกะเท่าไหร่นักมันก็ดูอร่อยอ่ะรีชิมให้เลยแล้วกันนะคะคือมันนุ่มมากจริงแล้วก็กินได้กินแกะของมันอ่ะไม่ได้แรงเกินไปแต่กินได้ไหมกินได้แรงพอที่จะให้รู้ว่าเป็นแกะแต่ว่าคือไม่น่าเกลียดเลยอ่ะอร่อยอ่ะถ้าใครยิ่งถ้าใครชอบแกะนะต้องชอบมากแต่ผมไม่ชอบนี่ผมควรกินหรอลองให้รู้มาถึงที่แล้วเอาวะนุ่นยุ่ยอะไรเงี้ยจริงด้วยนุ่มมากเลยไม่ค่อยมีกลิ่นแกะด้วยกินได้เลยเหมือนกินเนื้อเลยเนื้อนี่รสเนื้อของเขารสชาติเหมือนแกะเลยตลกมากอันนี้แกะเหมือนเนื้อโอ้เลยร้านนี้สรุปดีกว่าผ่านร้านนี้สรุปอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มสิง CG Plus จาก True Move Edgeตอนนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เราเนี่ยออกมาเดินเล่นในมาราเคชซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งใช่ค่ะแล้วเขาก็ปลูกออลิฟไว้ประมาณ 20,000 ต้นเยอะมากอะแต่ที่แน่ๆวันนี้อากาศดีเนาะโอ้อากาศดีมากตอนนี้ประมาณแบบเขาบอกเท่าไหร่นะลมเย็นไม่รู้อะแล้วก็มีแดดและรีเริ่มหนาวนิดหน่อยแต่นี่คือชุดแบบ What's the weather now โหนี่โชคดีนะเนี่ยมีทรู17องศาตอนนี้นะฮะอากาศเย็นสบายนะครับจะบอกว่าเดินมาค่อนข้างไกลเลยนะคะจากทางเข้าจนถึงตรงเนี้ยตรงนี้แหละเรากำลังจะถึงตัวเมนแล้วที่เขาบอกต้องมาถ่ายรูปคือจุดเมนวิวด้านหลังของเรานะครับคุณผู้ชมก็คือภูเขาแอตลาสนะฮะที่เห็นเป็นขาวๆสวยๆอยู่ข้างบนนะฮะมีหิมะโอ้โหโอ้ตอนแรกนะก็คิดว่าโอ้เฉยๆมาทำไมมันไม่ค่อยดูสวยเท่าไหร่พอสังเกตไปที่เทือกเขาเนี่ยค่ะครับโหสวยอ่ะและยาวด้วยอ่ะข้างหลังเลยอ่ะวันนี้ก็แดดดีด้วยนะฮะเห็นค่อนข้างชัดทีเดียวแค่เมฆบังยอดเขาอีกนิดหน่อยเพราะว่ามันสูงโอ้โหมันสูงเหนือเมฆอ่ะอันนี้ต้นโอลีฟครับนี่เราก็ยืนนั่งนี้เลยคือทั้งสวนเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ออลิฟมีแต่ต้นออลิฟอ่ะให้คุณผู้ชมเห็นภาพเวลาถ่ายออกมาสวยมากนะเดี๋ยวพอยืนจุดนั้นใช่ไหมคะมีน้ำมีตึกนี้แล้วเทือกเขายาวเหยียดไปดูกันไปดูไปดูจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จะเจ๋งมากคือถ้าเกิดมีเฮลิคอปเตอร์มาลงเนี่ยเราก็บินขึ้นไปเราก็ไปดูวิวจากข้างบนมันจะแบบใช่มากเลยนะมันทำได้นะเหรอกล้าจ่ายไหมเอาดิ เพราะว่าต้องเอาเฮลิคอปเตอร์มาจากไหนก็ไม่รู้
มันเหมือนว่ามันกั้นแผ่นดินเลยอ่ะถึงแล้วนะคะจะพามานะคะทั้งคุณผู้ชมทั้งพี่ฟุกเลยมัสยิดคูตูเบียนี่มันเด่นยังไงรู้ไหมคะยังไงคือในเมืองนี้เนี่ยเนื่องจากอย่างที่เราเห็นนะว่าตึกสูงมันไม่เยอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมุมไหนของเมืองนี้จะมองมาเห็นมัสยิดนี้หมดเพราะว่ามันสูงสุดแล้วอ๋อใช่ค่ะแล้วก็สูง70เมตรเราไม่สามารถไปถ่ายข้างในได้คือถ่ายข้างนอกได้มัสยิดเนี่ยเขาห้ามเข้าคนต่างชาติห้ามเข้าคนที่ไม่ใช่คนมุสลิมห้ามเข้าค่ะนะครับแต่ในทริปนี้เราจะได้เข้าไปถ่ายที่คาซาบลังกาเป็นเดสติเนชันสุดท้ายของเรา นะครับซึ่งเป็นที่เดียวที่เขาอนุญาตให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมได้ใช่นะครับนี่ก็เลยได้ดูสถาปัตยกรรมรอบๆว่ามันเป็นยังไงคนที่นี่นะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนตอนแบบสมัยโบราณเลยอย่างเงี้ยเขาเชื่อกันว่าหน้าที่เขาที่เกิดมาเนี่ยคือต้องบูชาพระเจ้าอย่างเดียวฉะนั้นวันๆนึงอ่ะเขาแทบจะไม่ทำอะไรเลยมีแต่ละหมาดละหมาดแบบที่เราเห็นกันวันนึงประมาณแบบ500กว่าครั้ง500ครั้งอะไรประมาณนั้นพอตอนหลังก็ใช้ชีวิตไม่ได้จริงเพราะว่าเดี๋ยวก็ละหมาดเดี๋ยวก็ละหมาดเขาเลยลดค่ะว่าวันนึงให้เหลือ5ครั้งพออ๋อคือสมัยก่อนนี่มีเป็น500ครั้งเลยใช่ก็วันนึงเขาคือบูชาพระเจ้าอย่างเดียวไงแต่เป็นว่าตอนนี้ลดละเพราะว่าจะต้องมีชีวิตใช้ชีวิตด้วยใช่ค่ะมองอยู่นะคะเพราะว่าตอนแรกคิดว่าแบบเอ๊ะเป็นการตกแต่งหรืออะไรแปลกๆแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะที่เห็นเสาเนี่ยค่ะคือเขายังสร้างไม่เสร็จแต่เราจะไปเห็นมัสยิดที่สร้างเสร็จแล้วในคาซาบลังกาค่ะเดี๋ยวเขาสร้างมาตั้งแต่ปีพันกว่ายังไม่เสร็จดีเหรอก็เขาอาจจะไม่พอใจตกแต่งเพิ่มเติมอะไรงี้หรือเปล่าอ๋อมีการเสริมขึ้นมาใช่ค่ะพี่ฟุคะแต่ตอนนี้หิวปะเขาบอกต้องเดินไปไกลมากเลยอ่ะ15นาทีครับเพราะว่ารถเข้าไม่ได้เป็นเมืองเก่าอะไรก็ไม่รู้ไปกินข้าวดีกว่านะคะครับมื้อนี้นะจะเป็นอาหารอะไรนะแปลกหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะคะพี่ฟุกรู้ไหมคะว่านั่นอ่ะไม่ใช่ต้นปาล์มจริงเฮ้ยเออจริงด้วยอ่ะมันเป็นเสาส่งสัญญาณซึ่งเท่มากๆอ่ะเฮ้ยมันคือแบบ 4G เนี่ยเจ๋งเนอะประเทศไทยต้องทำบ้างแล้วเป็นต้นมะม่วงหรือแบบว่าต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวไม่ต้นมะม่วงโอเคเพราะว่าอยู่กรุงเทพเราต้นมะม่วงต้นกล้วยแล้วถ้าเราไปอยู่นนท์เราต้องเปลี่ยนเป็นต้นทุเรียนอย่างงี้เฮ้ยเอ้ยมันแบบเป็นไอเดียที่ดีมากเป็นต้นปาล์มเพราะว่าสูงไงคะโอ้ฉลาดอย่างงี้มีหน้าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยสัญญาณดีเอออันนั้นไม่ใช่อันนั้นของจริงอ๋อเหรอสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP Concept Furniture สุขหน้านะครับพวกเราจะพาไปเที่ยวกันต่อที่โมร็อกโกครับจะพาไปเดินเล่นตลาดหาชุดพื้นเมืองของที่นี่ด้วยและที่สำคัญจะพาไปทานอาหารกันต่ออย่าลืมติดตามนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหลับที่ก่อนได้ใน Instagram ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับเข้ามาพูดคุยติดตามพวกเราได้ใน Facebook และ Instagram ของหนีเที่ยววันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สุขหน้าสวัสดีครับนี่ค่ะจะเป็นทางระหว่างเดินไปร้านอาหารนะคะใครเอากระเป๋ารีไปคงเซ็งอ่ะจบกันเลยนี่เวลาเขาขายวอนัทนะวอนัทเฮ้ยมันอย่างนี้เลยเหรอมันไม่หวานดีใจจังเลยดีใจมากเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่สุดคือถ้าใครจะใส่น้ำตาลก็ใส่ได้
โอ้นี่มันแข่งกันขายน้ำส้มเหรอเฮ้ยร้อยเงาก็คือ300กว่าบาทอ๋อพี่ถูกฟันโชว์คือบางครั้งอะค่ะแค่ดูก็แฮปปี้แล้ว